สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ข่าวพบนนิวส์ครับ ในวันนี้ตรงกับวันอังคารที่7มีนาคมพุทธศักราช2566กับผมรณกรอิมกคำชัยและทีมข่าวบูนิวส์เช่นเคยนะครับสำหรับช่องทางการติดตามรับชมข่าวสายงานบุนในวันนี้ครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปติดตามรับชมได้ตามช่องทาง,ต,งต่างๆดังต่อไปนี้ f a c o b o o k f a n p จบูนิวส์นะครับ YouTube c h anel n พิมพคำว่าข่าวบ n นิวส์ทบทวนย้อนหลังกันที่ zoom072.com และติดตามรับชมการออกอากาศ ผ่านทางสถานี CBN ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับก่อนที่เราจะมาทบทวนกา,ารสานการบุญ่างๆนะครับเช่นเคยจะได้น้อมนำทบทวนโอวาทของหลวงพ่อธรรมชยโยคุณครูไม่ใหญ่ที่จะเกือ้อกูลต่อการสั่งสมบุญสร้างบารมีของพวกเราครับทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชยโยคุณครูไม่ใหญ่ในบทที่ว่าเรื่องบุญและบาปหลวงพ่อเชื่อมั่นล้านล้านเปอร์เซ็นเลยว่า อะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้นเวลาบุญส่งผลสิ่งที่เราคาดไม่ถึงก็เกิดขึ้นได้ในทำนองเดียวกันเวลาบาปส่งผลอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้อย่างเช่นถ้าคนทำบาปเยอะๆในยุคศิลธรรมเสื่อมพยามานเขาก็จะเอาบาปของทุกคนมารวมกันส่งกลับมาทำให้กับวินาได้นี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะ ทบทวนโอว,วาทหลวงพ่อธรรมชโยคนครูไม่ใหญ่ครับดังนั้นมันทบทวนบุญนะครับที่สนย์กลางกายฐานที่7นะครับดวงบุญใส่ที่สนย์กลางกายจะได้ขยายขึ้นแล้วก็จะทําให้เรามีความสุขความสําเร็จในชีวิตของเราครับเริ่มต้นจากการทบทวนบุญในกิจกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อวันมาครบ,บูชาที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีนะครับดนากาดกิจกรรมงานบุญบูญชาเข้าพระและประกอบพิธีหล่อพระ,ระบรมพุทธเจ้าเพื่อประดิษฐานณักก่อแก้วเจดีสวรรค์ ประจำทิศตะวันออกครับเมื่อวันมาคาบ,บูชาวันที่6มีนาคมที่ผ่านมาคณะท่านเจ้าภาพผู้มีบุญได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมงานบุญนวัดพระธรรมกายประเทศไทยเป็นจนํานวนมากโดยในภาคเช้านะครับได้ประกอบพิธีบูชาข้าพระประจําเดือนมีนาคมภายในงานได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายให้ความเมตตาเป็นประธานสง โดยนำสาธุชนทุกท่านนะครับร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสให้หยุดนิ่งตามหลักวิชาโดยได้มีการเปิดเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยครับจากนั้นได้ประกอบพิธีบูชาข้าพระตามเสียงของหลวงพ่อธรรมชโยโดยที่ศูนย์กลางพิธีบริเวณด้านหน้ารัตนบัลลังก์ได้มีการจัดเตรียมพระตาหารหวานข้าวอันประณีตและผละไม้หลากชนิดจัดเรียงอย่างงดงาม สำหรับที่วัดพระธรรมกายนะครับได้จัดก,กิจกรรมงานบุญในพิธีบูชาข้าพระประจําทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนเป็นประเพณีที่ทํากันมาสืบทอดต่อเนื่องนะครับเป็นระยะเวลายาวนานกว่า50ปีแล้วซึ่งการสร้างบุญใหญ่เป็นบุญพิเศษนอกจากนี้นะครับภายหลังจากการ,รประกอบพิธีบูชาข้าพระยังได้พร้อมใจกันในการกล่าวคําถวายรูปหล่อพระบรมพุทธเจ้าโดยมีกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวการกัลยาณมิตรสาวณีหิรัญ,ญยศิริ เป็นผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายจากนั้นนะครับเป็นพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรพลพัฒนารัตวันชัยและทันตแพทย์หญิงดรกุลธิดารักศีลขันซึ่งกิจกรรมงานบุญที่จัดขึ้นนะครับได้สร้างความปรับลื้มปีตีใจให้แก่ทุกท่านที่ได้มีโอกาสเดินทางมาสังสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ ภาคบ่ายครับคณะท่นานเจ้าภาพผู้ใจบุญได้ร่วมกันสั่งสมบุญใหญ่โดยพร้อมใจกันรประกอบพิธีหล่อองค์พระบรมพุทธเจ้าประดิษฐานณเกาะแก้วเฉดี่สวรรค์ประจำทิศตะวันออกภายในงานได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อทตาชิโวท่านประธานสงฆ์ครับโดยทุกท่านได้หลับตารวมใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตามเสียงน้ำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชยโยจากนั้นนะครับผู้แทนคณะสงฆ์ได้ขึ้นรับสุวรรณิธิ จากหลวงพ่อทตาชโวเพื่ออัญเชิญส่งต่อไปยังท่านหล่อองค์พระบรมพุทธเจ้าณศูนย์กลางพิธีต่อด้วยผู้แทนคณะท่านเจ้าภาพได้ร่วมกันอัญเชิญส่งต่อสุวรรณิธิไปยังท่านหล่อองค์พระบรมพุทธเจ้าก่อนที่สาธุชนนะครับจะได้ร่วมกันนําสุวรรณิธิใส่ลงในแท่นรับสุวรรณิธิด้วยความปีติเบิกปานใจเพราะสุวรรณิธิแต่ละลูกนะครับที่ทุกท่านได้รับนั้นเป็นเจ้าของบุญ จะได้ไปร้อมรวมกันเป็นกายของพระประมะพุทธเจ้าให้ทุกท่านได้กราบไหว้บูชาณพระเจดีกอแก้วเจดีสวรรค์วันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ทุกท่านมีความปลื้มปีติเบิกบานใจเป็นอีกหนึ่งวันที่จะเป็นการจาลึกในประวัติศาสตร์ของการสร้างบารมีของพวกเราทุกคนว่าเป็นวันที่เป็นบุญใหญ่ที่ปลื้มจนลืมไม่ลงเพราะแต่ละท่านนะครับไม่ได้ทราบข่าวว่าจะมีการหล่อองค์พระประมะพุทธเจ้า ก็ได้ตั้งใจทุ่มเทอย่างเต็มที่เต็มกําลังทั้งทําด้วยตัวของตนเองแล้วก็เชิญชวนบุคคลอันเป็นที่รักนะครับมาเชื่อมใจเป็นอันหนึ่งเดียวกันพระบุญนี้เป็นบุญใหญ่ที่ไม่เกิดขึ้นได้โดยง่ายนั่นเองสําหรับองค์พระบรมพุทธเจ้านะครับทำด้วยซิลิคอนบรอนสีทองเหมือนพระธรรมกายประจําตัวที่ประดิสถาน,นพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์เป็นองค์พระปางนั่งสมาธินั่งหลับตา องค์พระบรมพิตเจ้านะครับก็จะมีการประดิษฐานนักก่อแก้วเจดีสวรรค์ประจําทั้ง4ี่ทิศทิศละ6องค์รวมทั้งสิ้น24องค์โดยทําพิธีหล่อจํานวน4ครั้งนะครับครั้งที่1ก็ได้จัดทําร่วมกันหล่อนะครับเป็นปรมเริ่มเมื่อวันมังคาปูชานี่คือพระบรมพิตเจ้าประจําทิศตะวันออกส่วนครั้งที่2นะครับเราจะประกอบพิธีพระบรมพิตเจ้าประดิษฐานประจําทิศใต้นะครับในวันที่12มีนาคม และครั้งที่3ครับจะประกอบพิธีหล่อองค์พระประมุขเจ้าประดิษฐานประจําทิศใต้ซึ่งก็จะจัดขึ้นนะครับในวันที่19มีนาคมขออภัยนะครับเป็นทิศตะวันตกนะครับในครั้งที่3ส่วนครั้งที่4นะครับพิธีหล่อองค์พระบระมุขเจ้าจะประดิษฐานประจําทิศเหนือแล้วก็รวมไปถึงนะครับในวันที่เราจะได้มีโอกาสมาร่วมกันนะครับในการสั่งสมบุญสร้างกุศลในครั้งนี้ ก็อยากเรียนเสริมผู้มีบุญทุกท่านนะครับสามารถมาร่วมประกอบพิธีกรรมงานบุญได้นัสภาธ,ธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายและร่วมกันรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานี g ี n บได้ด้วยจากนั้นนะครับหลวงพ่อตศตาะีโวได้เมตตานำอธิษฐานจิตแผ่เมตตาเพื่อตั้งผังสำเร็จเป็นการลิขิตนะครับให้ชีวิตการสร้างบารมีของเราดำเนินตามรอยแบบอย่างของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและยอดมหาปูชนียาจารย์นั่นเองครับ ดี๋ยวในช่วงนี้เราไปฟังบทสัมภาษณ์ของผู้มีบุญที่ได้มีโอกาสมาพร้อมใจการประกอบบุญยกิริยาในครั้งนี้ความปลื้มปีติใจจะเป็นอย่างไรติดตามรับสมรับฟังได้เลยครับวันนี้ก็รู้สึกมีความปลื้มปิตินะครับที่ได้มาร่วมบุญวันมาคาบูชาในที่สําคัญก็คือมีการหยอดสวนนตินิธินะครับซึ่งบรรยากาศอย่างนี้เราไม่ได้เห็นมาสุกป,ปีแล้วก่อนหน้านี้เราก็ได้หล่อองค์พระนะครับที่ธรรมกายเจดีย์แล้วก็มาร่วมบุญ บรรยากาศนั้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับตั้งแต่คราวที่แล้วที่เราได้ดูแต่พระอาจารย์อารักษ์พูดถึงเมื่อสัปดาห์ก่อนวันนี้มาได้เจอของจริงบอกว่าสาธุชนน,น,นนี่แน่นหนาแล้วก็แน่นเนืองมากันทั่วทุกสารอาทิตยเลยนะครับมากันทั่วทุกภาคเลยนะครับก็อยากจะเรียนเชิญว่าเราควรจะมาร่วมหล่อมหาสุวรรณิธิเพื่อหล่อพระบรมมาพุทธเจ้าซึ่งองค์พระท่าน สวยงามมากเราจะได้มีลักษณะกายมหาบุรุษครบ32ประการแล้วเราจะได้ตามติดพระเดชพระคุณหลวงพ่อไปทุกภพทุกชาตินะครับเรียนเชิญท่านสาธุรชนทุกท่านนะครับบรรยากาศอย่างนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับขอให้มีส่วนร่วมในการมาร่วมกันมีชื่อในใต้ฐานขององค์พระบรมราชเจ้ากันนะครับแล้วท่านจะมีความปพื่มป็ติใจเป็นอย่างยิ่งบุญอย่างนี้ไม่ใช่มีทุกปีนะครับพระบรมราชเจ้านะครับที่จะหล่อนะครับ ตรงกาอแก้วเจดีสวรรค์นะครับถ้าท่านพลาดโอกาสนี้ก็ถ้าเสร็จแล้วก็คงไม่ได้ทําอีกเลยนะครับบยากาศนี้ท่านต้องมามาดูเองแล้วก็มีโอกาสที่เรามีหล่อชื่อแม้กระทั่งกติธรรมนะครับญาติก็จะทําให้กับผู้ทุ่รุ่งรับไปแล้วก็จะได้ส่งบุญให้ท่านอันนี้เป็นความเปืนป้นเป็จริงๆว่าเราถ้าแม้กระทั่งท่านอยู่ในสัมปายะพบแล้วเราก็จะส่งชื่อให้กับผู้มีพระคุณนะครับให้กับท่าน ถ้าท่านยังไม่ได้ทําด้วยตัวของท่านเองก็ควรจะมาทํามาร่วมพิธีหลอก็ยังดีนะครับยังมีโอกาสอยู่นะครับอันนี้ก็รู้สึกปลื้มใจมากเลยค่ะที่ได้มาร่วมบุญวันนี้มีบุญพิเศษหลายบุญนะคะพี่ก็ได้เตรียมตัวมาตั้งแต่เช้ามาตักบาตรพระนะคะแล้วก็ เ,ออเดี๋ยวจะบ,บูชาข้าวพระบูชาข้าวพระเนี่ยพี่จะไม่เคยพลาดเลยทุกอาทิตย์ต้นเดือนนะคะคิดว่าเป็นบุญใหญ่สําหรับครอบครัวพี่แล้วก็คิดว่าทุกทกท่านก็คงถินความสําคัญของการบูชาข้าวพระนะคะค่ะมีวิธีรอพระบรมพุทธเจ้านะคะซึ่งเราเนี่ยที่เคยรอได้รอพระธรรมกายมาแล้วหลายปีแล้วนะคะแล้วก็เจดีย์เนี่ยปิดแล้วตอนนี้นะคะถือว่าเป็นโอกาสดีมากที่เราทุกท่านนะคะจะได้มารอพระบรมพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งนะคะ ก็สําหรับตัวพี่เองเนี่ยพอทราบข่าวปุ๊บเนี่ยดีใจมากๆเลยก็หาหนทางหาปัจจัยที่จะมาร่วมหล่อพระนะคะแล้วก็วันนี้ก็เพื้อปิติมากเพราะว่าได้เห็นสาธุชนนะคะได้มาเอ่อได้ได้มีชื่อจารึกชื่อในป้ายในป้ายชื่อในแผ่นชาญนะคะพี่ก็อยากจะให้ทุกท่านน่ะได้เป็นเจ้าของบุญในส่วนนี้นะคะเพราะว่าบุญนี้จะติดตัวเราไปตลอดนะคะ แล้วก็เป็นต้นบุญต้นแบบช่วยทำรุบรรุงพระศาสนาให้มีสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาตลอดสืบไปนะคะก็อยากจะฝากทุกท่านนะคะเรายังมีหล่อพระอีกนะคะอีกสี่สัปดาห์นะคะท่านใดที่ยังไม่ได้มาร่วมหล่อหรือร่วมเป็นเจ้าของบุญในครั้งนี้นะคะเรายังมีโอกาสนะคะเราทำไว้นะคะบุญกุศลก็จะเกิดขึ้นกับเราไวความปื้มปิติก็จะมาทำให้ไวที่สุดความปื้มก็จะมาถึงเราไวที่สุด ดังนั้นนึกถึงบุญด้วยความปลื้มปีติใจนะครับตลอดเดือนมีนาคมเรียนเชิญทุกท่านได้นึกถึงองค์พระบรมพุทธเจ้าปฏิสฐานไว้ที่กลางใจของพวกเราทุกคนด้วยครับข่าวสารงานบุญต่อไปนะครับสำนักต่างประเทศวัดพระธรรมกายได้จัดอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรที่กําลังจะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ณศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมในต่างประเทศครับสำหรับโครงการในครั้งนี้นะครับนับเป็นการอบรมรุ่นที่2 ที่มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งพระพิสุสงฆ์รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรที่มีความสนใจในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนโดยได้รับความเมตตาจากพระเดบพ,พระคุณพระวิเทศธ,ธมพรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพร,พระธรมร,ะมธรมกายประธานมูลนิธิธรรมกายผู้่อในการสำนักต่างประเทศได้กล่าวเปิดงานและประถมนิเทศภาพรวมภารกิจในการเดินทางไปทำหน้าที่ยังต่างประเทศนะครับทั้งนี้ยังได้รับ ความรู้จากวิทยากรผู้ทรงวัยวุธและคุณวุฒิอาทิพระอาจารย์จุมพลปุญญภโลผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักเผยแพร่หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรบรรยายในหัวข้อสิ่งที่ควรปฏิบัติเพื่อรักษาเป้าหมายการสร้างบารมีในต่างแดนอุบาสิกาสุภลักษณ์พฤทธิพงศ์สิทธ์ครับศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรบรรยายเรื่องการวางตัวในต่างแดน ละด็อรแพทย์หญิงเสริมสุขวิจารณ์สถิตบรรยายเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพนักสร้างบาร,รมีเมื่อต้องอยู่ในต่างแดนนอกจากนี้นะครับยังมีคณะวิทยากรหลากหลายท่านจากสํานักตามประเทศครับที่ได้มาให้ความรู้บรรยายถึงเรื่องราวต่างๆในการทําหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกทักษะการประสานงานทักษะงานพื้นฐานการวางตัวและการดูแลสุขภาพ ซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ครับก็ต่างบอกว่าได้รับประโยชน์จากการเข้ารับการอบรมและดีใจที่มีโครงการดีๆแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับและนี่ก็คือภารกิจหลักนะครับของผู้ที่จะได้ไปทําหน้าที่ในการเผยแร่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายในต่างแดนอนันมัหตนาบุญกับทุกท่านนะครับที่จะได้ทําหน้าที่ในการนําธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสู่ดวงใจของชาวโลกครับไปต่อที่ข่าวสารการบุญต่อไปนะครับมาที่ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมในประเทศกันบ้าง เริ่มต้นที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเบตงจังหวัดยะลาได้จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อปูพื้นอาคารสี่หลังในศูนย์ปฏิบัติธรรมครับณศูนยะ์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเบตงจังหวัดยะลาได้จัดพิธีทอดผ้าป่าปูพื้นอาคารสี่หลังภายในงานมีคณะกรรยานามิตรในจังหวัดยะลาและใกล้เคียงพร้อมด้วยผู้แทนเจ็ดจังหวัดโซนใต้ล่างประกอบด้วยพระพิสุสง และพุทธศาสนิกชนได้มาสั่งสมบุญกุศลร่วมกันในครั้งนี้ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาสุพจท์มหาสโกรประธานสนใต้สองให้ความเมตตาเป็นประธานสงฆ์กัลยานมิตรจันทิรามณีรักเป็นประธานฝ่ายคารวสจุดเทียนทูปูชาพระรัตนารายจากท่านทุกท่านได้พร้อมใจการสวดมนต์นะครับและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโย จากนั้นทุกท่านก็พร้อมใจกันครับสวดมนต์บทธรรมจักกรปาวัฒนสูตรกล่าวคำรัตนาศีลและประกอบพิธีถวายเครื่องเทยธรรมโดยมีกัลยาณมิตรจันทิรามณาีรักและกัลยาณมิตรพันนีพินัยกุลเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายสังฆทานนะครับโดยมีกัลยาณมิตรพศสวีและกัลยาณมิตรจันวิพาอนันธานิษนนำกล่าวคำถวาย พร้อมกันนี้คณะท่านสภาพก็ได้น้อมนําเครื่องเทียรรมถวายแด่พระคุณเจ้านะครับผู้เป็นเนื้อนาบุญภาคบ่ายครับคณะท่านประธานได้ร่วมกันอัญเชิญพระป่านะครับบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความปลื้มปีติใจภายในงานก็มีกัลยาณมิตรสันทีรามณีรักและกัลยาณมิตรพันีพินัยกุลท่านประธานพระป,ป่านํากล่าวคําถวายจากนั้นนะครับในภาพก็คือคณะสงฆ์ได้พิจารณาพระปา่าจากนั้นพระอาจารย์พระมหาสุโพธิมหาสโกรครับ ได้เมตตาก่าวสมมูรเทนิยกถาให้สาธุชนทุกท่านนะครับได้ึกึกถึง,งบุญที่ได้ทําด้วยความปลื้มปีติใจและก็นํา,าคณะสงฆ์นะครับให้พร้อมเป็นภาษาบาลีหลายท่านนะครับก็มีใบหน้าเห็นความปลื้มใจปีติใจและก็ปราโมทย์ใจที่ได้พร้อมใจกันประกอบบุญญิกรารทั้งการทําทานรักษาศีลและก็เจริญสมาธิภาวนาโดยเฉพาะการเท่พาพระป่าในครั้งนี้นะครับปริวันพระป่าส่วนหนึ่งจะได้นําปัจจัยไปปูพื้นอาคารสีหลัง เพื่อรองรับการจอนมาจากที่ทั้งสี่ของสาธุชนผู้ใคร่ในการสั่งสมบุรณ์มาร่วมกันประพฤติปฏิบัติธ,ธรรมเพื่อการเข้าถึงพระรัตนารายภายในและร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนานะครับอนุทนาบุญนะครับกับคณะท่านเจ้าภาพทุกท่านผลบุญเป็นของทุกท่านผลงานของทางพระพุทธศาสนาเป็นของทุกคนนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้ติดตามรับชมข่าวการสร้างศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมแล้วนะครับมาต่อกันที่สร้างคนให้เป็นคนดีบ้าง วันนี้เช่นเคยครับในช่วงเวลาของการปิดเทอมภาคฤด,ดูร้อนเป็นช่วงเวลาที่เยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับจะได้มีโอกาสมาปลูกฝังศิลธรรมอันง,ง,ง,งดงามให้เกิดขึ้นในดวงใจด้วยการมาบรรพชาเป็นสัมมนเนครับโดยเฉพาะที่วัดพระธรรมกายและก็ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศครับจะมีโครงการบรรพชาสัมมนเฟนฟื้นฟูนฟนพระพุทธศาสนาทั่วไทยซึ่งจะมีกิจวัตรก,กิจกรรมต่างๆที่อบรมร่วมกันครับ วันนี้ทางบุนิวส์ได้รับความเมตตาจากพระคร,รูสมุสนิทวงศ์วุฒิวังโสผู้อปนในการสำนักสื่อสารองค์กรวัระธรรมกายที่ท่านจะได้เมตตามาให้ข้อมูลถึงความสําคัญของโครงการในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรติดตามรับชมรับฟังได้เลยครับปิดเทอมเติมรรมปิดเทอมนี้ชวนบุตรหลานของท่านมาบวชสามเณรภาคฤดูร้อนเพื่อปลูกฝังศีลธรรมให้แบ่งบานในใจเยาวชนไทยกันนะ เยาวชนไทยของเราควรมีศีลธรรมแล้วการปลูกฝังศีลธรรมที่ดีที่สุดก็คือชวนบุตรหลานของเรามาบวชสามเณรภาคฤดูร้อนเพื่อให้เยาวชนของเราเนี่ยได้ศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้เด็กๆห่างไกลจากสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี <c oughs> เช่นเรื่องราวของปัญหายาเสพติดเกมออนไลน์สื่อโซเชียลทั้งหลาย ให้กลับมาสู่กับธรรมชาติก็คือจิตใจของเราเองโดยเชิญชวนร่วมในโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยโครงการนี้จะมีหลักสูตรดีๆให้เด็กๆได้เรียนรู้กิจวัตรกิจกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนเลยได้เรียนรู้เกี่ยวกับ u ูจีไฟหรือความดีสากล เด,เด็กจะได้ฝึกรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบความสุภาพอ่อนน้อมการรักษาเวลาตรงต่อเวลารวมทั้งการมีสมาธิที่จดจ่อผ่านกิจวัตรกิจกรรมในแต่ละวันแต่ไม่เคร่งเครียดเลยจะเป็นธรรมชาติแล้วเด็กๆจะทำกิจกรรมได้อย่างสนุกสนานเบิกบานพร้อมกับคุณธรรมไปด้วยเพราะเ,เพื่อน,เพ,อนเพื่อนทำเด็กๆเราก,ก็ทำไปด้วยนะเมื่อบวชสามเณรก็ยังฝึกต่อโดยมี พะพิเลี้ยงที่ท่านได้ฝึกฝนอบรมตนเองมาดีแล้วเนี่ยคอยช่วยประคับประคองให้ได้เรียนรู้ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียนรู้พุทธประวัติแล้วก็ประวัติสามเณรไอดอลหรือสามเณรอรหัน์ทั้ง14รูปในสมัยพุทธกาลโดยผ่านสื่อมัลติมีเดียสื่อภาพยนตร์ 3D เป็นต้นซึ่งเป็นต้นบุญต้นแบบ ให้กับเยาวชนในปัจจุบันได้รวมทั้งเด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องราวของกฎแห่งกรรมเรื่องบุญญกกริยาวัตถุสามประการทานศีลภาวนามีฐานกิจกรรมด้วยที่จะให้เด็กๆได้เรียนรู้คุณธรรมต่างๆเรียกว่าฝึกฝนอบรมตนเองผ่านกิจวัตรกิจกรรมอย่างเบิกบานแล้วก็ทําเป็นกิจกรรมกลุ่มด้วยสิ่งเหล่านี้จะหล่อหลอมให้เด็กๆได้เรียนรู้ธรรมะไปให้เป็นเด็กเก่งและดีนะ มีทั้งคุณธรรมมีทั้งปัญญาก็ขอเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่นะเชิญชวนบุตรหลานอันเป็นที่รักของเรามาใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมภาคฤด,ดูร้อนหรือซัมเมอร์ให้เกิดประโยชน์ได้การมาฝึกฝนอบรมตนเองมาบวชในโครงการสามเณรเพื่อปลูกฝังศีลธรรมให้เบ่งบานในใจของเยาวชนไทยกันทุกคนนะเจริญพร ไปต่อกันที่ข่าวสารงานบุญจากศูนย์ส่งเสริมศิรธรรมในต่างประเทศหรือวัดไทยในต่างแดนกันบ้างครับในช่วงเวอร์นิวสวอร์นิวสวันนี้นะครับจะนำพาคุณผู้ชมทุกท่านไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญจากวัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาครับเดียวร่วมรับฟังการประชุมและพบกับสมาชิกสภานิติบัญญัติของ British c โคลัมเบียครับ เมื่อวันที่27กุมภาพ,พันธ์ที่ผ่านมานคณะสงพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากวัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาได้เดินทางพร้อมด้วยคณะสง์และสาธุชนจากวัดต่างๆที่อยู่ในเขตร,รัฐบริติสตโคลัมเบียประเทศแคนาดาจากทุกนิกายครับเพื่อร่วมกันรับฟังการประชุมและพบกับสมาชิกสภานิติบัญญัติของบริติสโคลัมเบียหรือว่า BC ที่อาคารสภานิติบัญญัติ BC เมืองวิกตอเรียนั่นเองครับ โดยการประชุมครั้งนี้ผู้แทนสมาชิกสภานิติบัญญัติได้นําเสนอที่ประชุมเพื่อผลักดันการนําเสนอให้มีการรองรับและส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของชุมชนชาวพุทธที่อาศัยอยู่ในเมืองรัฐขออภัยนะครับที่อาศัยอยู่ในรัฐบริ t ิสโคลัมเบียโดยได้นําร่องนะครับด้วยการส่งเสริมให้มีการจัดงานเฉลิมฉลองวันวิสาขาบูชานานาชาติซึ่งเป็นวันสําคัญของโลก ที่องค์การยูเนสโกให้การรับรองและในวาระการประชุมครั้งนี้ครับทางสมาทางสภานิติบัญญัติพิติสโคลมเบียก็มีการเห็นชอบนะครับแล้วก็สนับสนุนลงมติดังกล่าวด้วยอนุโมทนาบุญนะครับสำหรับผู้มีบุญที่อยู่ในต่างแดนแล้วก็ร่วมกันขับเคลื่อนการขยายงานพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะการจัดงานวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกครับ ไปต่อกันที่กิจกรรมงานบุญในภาคพื้นอเมริกากันบ้างน,นะครับนั่นก็คือวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดก,กิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายคีลานเทพศร,ริยารักษาโรคครับสำหรับพิธีกรรมในภาคสายนะครับเริ่มขึ้นในเวลา9.30นาฬิกานาทีเป็นพิธีกล่าวคำบูชาพระรัตนรายนะครับแล้วก็กล่าวคำขอขมาพระรัตนาราย พร้อมทั้งได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์ธนุพงศ์หิตารโขจากนั้นทุกท่านก็ร่วมกันนะครับกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกยายาณมิตรยุพินกยายาณมิตรเดเรกธรรมปรีชากยายาณมิตดดรรากายาณมิตรประกิตสุภพ,พิโรธครับเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นทุกท่านก็ได้น้อมถวายนะครับข้าวสารอาหารแห้ง ด้วยการตักบาตรสืบทอดอรารยประเพณีอันงดงามของชาวพุทธก็มีชาวท้องถิ่นนะครับที่มาร่วมกันซึมซับและก็สืบสานอรารยประเพณีด้วยเช่นเดียวกันทุกท่านนะครับก็ตั้งใจตักบาตรแต่เนื้อนาบุญผู้เป็นทักณายบุคคลอันประเสริฐจากนั้นพักปลายครับคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนทุกท่านสวดเร,าากกรินบิธรรมจักกะปาวัฒนสูตรและปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งประกอบพิธีถวยายกิรานพิสัตริยารักษาโรค ในแนวกาสนี้ครับพระอาจารย์สมโพศอัตชิโนได้เมตตาแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นกําลังใจในการสั่งสมบุญสร้างบารมีด้วยโดยในภาพนะครับทุกท่านก็ได้ร่วมกันถวายกลองขี้านนเปรศริยารักษาโรคนะครับซึ่งพลานิสงนี้จะทําให้ทุกท่านเป็นผู้ที่มีโรคอาพาธน้อยดุจตังพระภากุลเถระผู้ได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นพระพิสุิ์ผู้เลิศก,กว่าพิสุ์ทั้งปวงทางด้านอาพาธน้อยนั่นเอง จากนั้นนะครับชาวท้องถิ่นก็ถวายปัจใจบูชาธรรมแด่พระอาจารย์ด้วยความปลื้มปีติใจอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับไปต่อกันที่ยอดสวนธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูรกันบ้างครับคุณผู้ชมวันนี้เช่นเคยบุญนิวส์ได้นําสถิติ10อันดับแรกมาฝากผู้ชมจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงท็อปเทนครับท็อปเทนในวันนี้นะครับเริ่มต้นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันก่อนนะครับอันดับหนึ่งนครหลวง10ครับอันดับที่2นครหลวงห อันดับที่3นครหลวง4อันดับที่4นครหลวง1อันดับที่5นครหลวง16อันดับที่6นครหลวง12อันดับที่7นครหลวง17ครับอันดับที่8นครหลวง9อันดับที่9แก้วพูทร8และอันดับที่10นครหลวง5ครับมาต่อกันที่ยอดสดยธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศไทยกันครับอันดับที่1นํามาเลยคือจังหวัดปทุมธานีครับอันดับที่2จังหวัดขอนแก่นอันดับที่3จังหวัดศรีสะเกดอันดับที่4จังหวัดเลย อันดับที่5จังหวัดอำนาจเจริญครับอันดับที่6นครราชสีมาอันดับที่7ชลบุรีอันดับที่8อ่างทองครับอันดับที่9จังหวัดมหาสารคามและอันดับที่10คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับมาต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์นะครับที่จะเชิญชวนทุกท่านมาสั่งสมบูรณ์สร้างบารมีร่วมกันเริ่มต้นในการสดบนบทธรรมจักรเปาวัฒนสูตรครับเป้าต่อไปที่เราจะพิชิตชัยกันนั้น คือวันพระขึ้น15ค่้าำเดือน5ไปสู่เป้าหมายที่ตัวเลขแสนสุขสบายทีเดียวครับคือ5,251ล้าน5,555 5 1, 000, 5, 000, 50, 55 5จบนะครับแล้วก็ตรงกับวันพุทธที่5เมษายนพุทธศักราช2,566้วยส่ด้วยสุดแล้วส่งยอดได้นะครับที่ forbrightworld.com หรือที่แอปพลิเคชันธรรมาจาักร fbw ครับ ขาต่อไปครับปิดเทิมเติมทรมาเชิญชวนน้องๆทําความดีร่วมกันในโครงการบรรพชาสมเณนฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยนะครับเปิดรับสมัครเยวชนชอยตั้งแต่อายุ1 0บถึงสิปีเข้าร่วมโครงการสมัครได้ตั้งแต่วันนี้แล้วก็จะทําการอบรมนะครับถึงวันที่26มีนาคมขอไปนะครับตั้งแต่วันที่26มีนาคมถึง7พฤษภาคมครับรายละเอียดประกบบนหน้าจอแล้วนะครับสำหรับกําหนดการต่างๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02 831 1234ครับและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญนะครับที่นำมาฝากเพื่ชมเช่นเคยครับและวันนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมกิจกรรมดีๆข่าวสารงานบุญได้ผ่านทางโซเชียลมีเดีย a c e o o o k Fan เ a จบุญนิวส์นะครับ YouTube c ช anel พิมพ์คำว่าข่าวบุญนิวส์ทบทวนย้อนหลังกันที่ zoom72.com 0และติดตามรับชมการออกอากาศ ผ่านทางสถานี CBN ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับปิดท้ายกันด้วยพุทธศาสนสุภาษิตใจความว่าจากะมานุปรูหยะจงเพิ่มพูนความเสียสละรณกรยมกำชัยพร้อมด้วยทีมข่าวบุญนิวส์ลาไปิกรณ์นะครับขอกราบ,บมุทนาบุญสวัสดีครับ